สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของจูเนอร์ใหม่วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารจากงาน D23 นั่นเองนะครับในงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ของทาง Marvel Studio เพิ่มเข้ามาอยู่ในเฟส4หลายเรื่องด้วยกันและยังไม่หมดเท่านี้ในงานนี้จะมีอะไรกันอีกบ้างเราไปรับชมกันได้เลยครับ Character in this film named Dane Whitman is Mr. Kit Harington.งาน D23 Expo ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็จัดขึ้นที่แอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทาง Marvel Studio เองก็ได้ขึ้นพาแนลในงานนี้เปิดตัวนักแสดงและซีรีส์ด้วยเช่นกันโดยซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ประกาศในงานนี้ก็คือ Miss Marvel ซึ่งทาง Marvel Studioจะอำนวยการสร้างเองและจะเชื่อมโยงไปหา MCU และผู้ที่ได้มานั่งแท่นอำนวยการสร้างและเขียนบทก็คือ Bisa K.R.E. ที่เคยทำหนังเรื่อง Four Wedding and a Funeral แต่ก็ยังไม่มีการประกาศตัวนักแสดงออกมาแต่อย่างใดซึ่ง Miss Marvel ในฉบับคอมิกเดิมทีชื่อนี้เป็นชื่อของแคปตัน Marvel หรือ Carol Danvers แต่เรื่องราวต่างๆทำให้ชื่อนี้ถูกเปลี่ยนมือไปหลายคนภายหลังล่าสุดกามาลาคานเป็นคนที่4ที่ได้ใช้ชื่อนี้โดยเธอมีเชื้อสายปากีสถานอเมริกันและเป็นฮีโร่มุสลิมคนแรกส่วนพลังของเธอนั้นคล้ายกับมิสเตอร์แฟนแทสติกและอีลาสติกเกิร์ลในดีอินคริบเบิลนั่นเองซีรีส์เรื่องต่อมาก็คือมูนไนเควินไฟกี้ประกาศว่ามูนไนท์เคยถูกพับโครงการเก็บไปได้กลับมาแล้วและแน่นอนว่ารอบนี้จะเป็นซีรีส์ใน Disney Plus แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นโดยมูนไนท์ในฉบับคอมิกเขาปรากฏตัวครั้งแรกในแวร์วูฟบายไนท์ในปี1975เขามีชื่อว่าแม็กซ์สเปกเตอร์เป็นชาวยูอเมริกาที่มีอาชีพเป็นนักมวยก่อนที่จะผันตัวเข้ากองทัพสหรัฐแล้วออกจากกองทัพไปเป็นทหารรับจ้างและในครั้งหนึ่งเขาได้ต่อสู้กับทหารรับจ้างจนเขานั้นถูกทิ้งให้ตายไว้ในแหล่งขุดค้นคว้าทางโบราณคดีในประเทศอียิปต์ต่อหน้ารูปปั้นเทพแห่งดวงจันทร์คอนซูชาวอียิปต์ที่ได้นับถือเทพได้มาพบเขาจึงพาเขาไปวางบูชาที่วิหารเมื่อสเปกเตอร์ตายไปเทพคอนซูก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าและมอบโอกาสครั้งที่2ให้เขาถ้าสเปกเตอร์ยอมเป็นร่างอวตารของเทพเขาก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาไปแก้แค้นทหารรับจ้างคนนั้นแล้วกลับมาที่อเมริกาเขาก็ได้ทำชุดผ้าคลุมสีเงินมาใส่เรียนแบบผ้าห่อศพที่ใช้คลุมรูปปั้นคอนซูแล้วร่วมมือกับเพื่อนที่เจอกันในอียิปต์ปฏิบัติการในฐานะมูนไนท์นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องต่อมาที่ได้ประกาศในงานนี้ก็คือชีฮักที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดใดๆออกมาเช่นกันนะครับชีฮักตามฉบับคอมิกเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ซูซานวอเตอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องแท้ๆของบรูซแบนเนอร์หรือฮักนั่นเองปรากฏตัวครั้งแรกในซาวเวจชีฮักภายหลังเธอถูกผู้ก่อการร้ายยิงเกือบตายและไม่มีใครสามารถที่จะบริจาคเลือดให้เธอได้ดร.บรูซแบนเนอร์จึงจำเป็นต้องบริจาคเลือดให้เธอและนั่นมันทำให้เธอได้รับรังสีแกมมาไปด้วยบวกกับความโกรธแค้นที่เธอนั้นโดนยิงเธอจึงได้กลายเป็นชีฮักพลังของเธอนั้นเป็นเวอร์ชันที่ผ่อนเบาลงมาจากเดอะฮักและยังมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสติปัญญาและพูดคุยได้ปัจจุบันเธอสามารถแปลงร่างสลับกลับไปมาได้ตามใจสั่งนอกจากนี้เธอยังมีพลัง Break the Fourth Wall หรือรู้ว่าตัวเองอยู่ในคอมิกแล้วพูดคุยกับคนอ่านเหมือนกับเดดพูลในฉบับภาพยนตร์นั่นเองนะครับโอ้วันดีสงสัยใช่ไหมว่าผมต้องไปเลียไข่ใครถึงได้มีหนังเป็นของตัวเองนะในงานนี้เองก็จะยังมีการเปิดตัวแอนิเมชันเรื่องแรกของ What If ในหัวข้อถ้าเกิดว่าเพ็กกี้คาร์เตอร์ได้รับเซรุ่มซูเปอร์โซลเจอร์จนเธอได้กลายเป็นกัปตันคาร์เตอร์จะเกิดอะไรขึ้นในรูปนี้เราก็จะได้เห็นว่าเธอได้ถือโล่ที่มีธงของประเทศอังกฤษเพราะว่าเพ็กกี้คาร์เตอร์เป็นชาวอังกฤษนั่นเองนะครับหรือว่านี่มันอาจจะเป็นการรีเลทไปถึง MCU ที่มีกัปตันปีเตียนอยู่แล้วหรือเปล่าเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างครับ
และต่อมาก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่าเคทแดนนิงจะกลับมารับบทเป็นดาร์ซี่ในซีรีส์วันดาวิชันตัวละครดาร์ซี่เองนะครับเธอก็เคยปรากฏตัวมาแล้วใน MCU เป็นเพื่อนของเจนฟอสเตอร์ในหนังเรื่องตอนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าการกลับมาของเธอรอบนี้โอ้รับเด็กฝึกงานเพิ่มไหมครับผมชื่อเอียนนะครับลูกน้องดาร์ซี่และต่อมาก็คือและเนลพาร์คที่รับบทเป็นจิมมี่วูใน Ant-Man and the Wasp ก็ได้มาร่วมสมทบในซีรีส์เรื่อง WandaVision ด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งนักแสดงก็คือวัตลัสเซลลูกชายของเคิร์ตลัสเซลที่รับบทเป็นอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตใน Guardian 2ก็จะมารับบทเป็นจอห์นวอเกอร์ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันและอีกหนึ่งคนก็คือเอมเมอรี่แวนแคมที่จะมารับบทเป็นชารอนคาร์เตอร์ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนั่นเองดูท่าทางของซีรีส์เรื่องนี้แล้วน่าจะออกแนวสืบสวนสอบสวนและเรื่องเหนือธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์นะครับเนี่ยต่อมาคือการประกาศว่าคริสแฮร์ริงตันจะมารับบทเป็นแบล็คไนท์ในหนังเรื่อง The Eternal Playing a non-eternal character in this film named Dane Whitman is Mr. Kit Harington เป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งแล้วของ2นักแสดงอย่างคริสแฮร์ริงตันและริชาร์ดแมนเดนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเคยร่วมแสดงด้วยกันในซีรีส์ Game of Thrones นั่นเองนะครับต่อมาก็คือการเปิดตัวของ Black Widow ในงานนี้ด้วยนั่นเองต้องบอกเลยว่าคลิปที่เปิดตัวในงานนั้นเป็นคลิปที่ Exclusive มากๆไม่สามารถที่จะออกมาเปิดเผยตามโซเชียลได้และหนังเรื่องนี้เองเราก็ยังจะได้เห็นว่านาตาชาได้สวมชุด White Widow ด้วยนั่นเองจากปกติแล้วที่เราจะได้เห็นว่าเธอนั้นสวมชุดสีดำมาโดยตลอดนั่นเองนะครับและในงานนี้เองโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก็ได้ขึ้นรับรางวัล Disney Legend Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับดิสนีย์นอกจากโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์แล้วก็ยังจะมีจอห์นฟาโบรพุ่มกับหนังไอออนแมนแล้วเขาก็ยังรับบทเป็นแฮปปี้โฮแกนและมิงนาเวนที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่เมในซีรีส์ Agent of Shield ด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นการประกาศว่าเจมม่าชานจะมารับบทเป็นเซอร์ซีในหนังเรื่อง The Eternal As our final eternal Cersei we have Gemma Chan เจมม่าชานเธอคนนี้เคยรับบทเป็นตัวร้ายใน MCU มาแล้วก็คือมินเอวาสมาชิกทีม Star-Lord ของเผ่าพันธุ์ครีในหนังเรื่องกัปตันมาร์เวลนั่นเองนะครับและในงานนี้เองก็ได้เปิดตัวคอนเซปต์อาร์ตของตัวละคร The Eternal ที่ให้เรานักแสดงขึ้นมายืนเรียงกันอยู่บนเวทีนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์อาร์ตของแต่ละตัวละครนั้นเท่มากๆโดยเฉพาะอีคาริสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นภูมิกับหนังเรื่อง Black Panther ก็ยังขึ้นมาบนพาเนลแล้วพูดด้วยเช่นกันว่าหนัง Black Panther ภาค2จะมาแน่นอนในกลางปี2022แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าตัวร้ายจะเป็นใครส่วนผมเองแอบหวังว่าเราจะได้เห็นเนมอร์กษัตริย์ใต้มหาสมุทรมาเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังจะได้เห็นโลโก้ของซีรีส์เดี่ยวโลกิและได้คอนเฟิร์มแล้วว่าซีรีส์โลกิจะเป็นการเดินทางของโลกิในปี2012ที่ได้หายตัวไปนั่นเองและอันสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือปลายทางเข้างานของ Marvel Studio ก็ได้มีตัวละครตัวนึงที่น่าจับตามองมากเขาคนนั้นก็คืออูอาตูเดอะวอทเชอร์ที่เราเคยเห็นพวกเขามาแล้วใน Guardian of the Galaxy Volume 2การปรากฏตัวของ The Watcher ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการสรุปทั้งหมดทั้งมวลของ Marvel Studio ที่ได้ออกมาประกาศในงาน D23 Expo ผิดพลาดตรงไหนหรือลืมพูดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาได้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยและไปติดตามข่าวสารกันได้ที่ Twitter และ Facebook Fanpage ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ